คือเป็นแบบความวิญญาณนักธุรกิจเนี่ยมันก็เริ่มมาเต็มตัวแล้วเนอะว่าเราก็ต้องหาที่ให้ได้อะไม่แน่ใจวิญญาณอะไรไม่ใช่ไงก็วิญญาณแบบแต่ว่าก็แค่ตอนนั้นอะคืออยากทำนั่นไงอยากทำให้ได้แบบเห็นคนค้าขายตั้งเยอะเขาก็ประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ส่งลูกเรียนหนังสือใช่ไหมเราแบบเราก็ต้องทำได้แบบเขาสิแล้วบางคนขายของทั่วๆไปยังอยู่ได้เลยเราพยายามคิดอะไรเติมเข้าไปในสินค้าเราด้วยมันน่าจะต้องได้นะเนี่ยก็พยายามคือเพราะมีความมั่นใจใน product เราด้วยใช่ไหมก็มีในระดับหนึ่งครับแต่ต้องยอมรับว่าช่วงแรกๆไม่ได้มีความมั่นใจขนาดนั้นเพราะว่าแบบเราเริ่มมามันก็ยังแบบไม่ได้เป็นที่ยอมรับนะครับยังไงคะตอนนั้นไม่เป็นที่ยอมรับคือคือหมายถึงว่าเราเริ่มใหม่ลูกค้าประจำเราก็ยังไม่ได้มีแล้วก็แบบเราแค่มีความคิดว่าของเราอ่ะมันน่าจะดีนะแค่นี้เองแต่เราก็ต้องไปลองขายดูครับแล้วพอเข้าห้างเรียบร้อยแล้ววันแรกๆเลยหรือว่าเดือนแรกดีกว่าเดือนแรกนี้เป็นยังไงบ้างไม่ต้องถึงเดือนหรอกครับดีอยู่แค่ไม่ถึงอาทิตย์ครับอ้าวทำไมอ่ะพอเราไปขายตอนแรกๆครับถ้าของมันน่าสนใจอย่างเงี้ยคนก็อยากมาลองใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าทานแล้วไม่ได้ประทับใจลูกค้าก็ไม่ได้อยากทานอีกรอบหนึ่ง มันก็อาจจะดีช่วงแรกๆพออยู่ไปสักพักหนึ่งมันก็จากวันแรกที่เขาไปขายเนี่ยจำตัวเลขไม่ได้แต่ว่าเกิน 4,000 นะฮะจากนั้นลงมาแบบตอนที่แย่สุดนี่แบบไม่ถึง 1,000 เลยนะวันนึงไม่ถึง 1,000 แล้วจากประสบการณ์อันนั้นเนี่ยได้เอากลับไปทำไปปรับพัฒนาปรับปรุงก็กลับมาดูคอนเซ็ปต์ของสินค้าครับคือตอนที่เราเข้าห้างไปตอนแรกครับกิมมิคที่พยายามคิดแล้วก็นำเสนอไปอ่ะจะเป็นเปียกปูนเป็นแกนหลักแล้วก็แบบมีรสส้มรสสตรอเบอรี่รสเนี่ยมีหลายๆรสอ๋อคือไม่ได้เน้นแต่ใบเตยแบบนี้ช่วงแรกใช่ไหมแล้วก็กลับมารีไวซ์ดูว่าแบบที่เราเริ่มทำเนี่ยเราทำไปทำไมทำไมเราถึงต้องทำอันเนี้ยมันดียังไงก็เลยแบบลองเปลี่ยนคอนเซปต์ดูเป็นแบบเราพยายามทำขนมที่อาจจะไม่ได้หาทานได้ทั่วๆไปแล้วก็แบบเราก็ยึดใบเตยเป็นแกนหลักเพราะว่าตอนนั้นก็คือใบเตยขายดีอยู่รสเดียวรสอื่นขายไม่ดีแล้วก็ลองเปลี่ยนคอนเซปต์สินค้าดูครับเราก็เลยเอามารีไวซ์แล้วก็เหมือนมันก็จะแนวคิดกลับมะพร้าวก็ขายดีครับกลับมะพร้าวขายดีแต่เผาแล้วควันมันเยอะกลัวตายก่อนก็เลยยกเลิกไปด้วยยกเลิกไปเลยอันนี้ไงเรามองหลายมุมเนอะไม่ใช่จะมาหายอดขายอย่างเดียวช่วงแรกเนี่ยคุณกาบอกว่าทำคนเดียวหมดเลยใช่ไหมทุกอย่างช่วงทดลองเนี่ยเราที่ไปเปิดบูธเนี่ยเราหลักๆเราก็ทำคนเดียวแต่ก็จะมีคุณแม่ช่วยเล็กน้อยช่วยบ้างแต่ว่าถ้าช่วงที่แบบเราเริ่มเข้าไปในห้างแล้วอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่เริ่มมีทีมงานเข้ามาบ้างแล้วครับปัจจุบันตอนนี้มีทีมงานเยอะกี่คนแล้วคะถ้าตอนนี้ก็จะมีสักร้อยกว่าคนโอ้ร้อยกว่าคนแล้วเนาะก็คือมีโรงงานมีครัวกลางหรือเรียกเป็นอะไรคะอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนะครับก็อาจจะเรียกเป็นครัวแล้วกันเป็นครัวครัวขนมไทยครัวขนมไทยจนตอนนี้นี่มีโปรดักต์อยู่กี่ SKU แล้วเอ่ยนี่มาแค่ส่วนเดียวใช่ไหมใช่ครับตอนนี้มีทั้งหมด20เมนู20เมนูโอ้เอาตัวใครที่สุดเลยตอนนี้ถ้าตัวที่ลูกค้าชอบมากที่สุดก็จะเป็นขนมอินทนินอินทนินเนี่ยยอมรับว่าได้ยินครั้งแรกก็คือของร้านหยกสดแต่ก่อนไม่รู้จักแต่รู้จักเปียกปูนมาก่อนนะแต่ว่าไม่รู้จักอินทนินคืออะไรคะคือจริงๆอินทนินน่ะมันเป็นขนมไทยดั้งเดิมอยู่แล้วนะครับคือหยกสดเองก็แค่เอามาปรับสูตรให้ดูแบบเหมาะกับยุคสมัยนี้แล้วก็เอาไปวางขายเท่านั้นเองครับแต่ใบเตยนี้มันนำเด่นมากเนาะหอมหอมสดชื่นมากก็ตอนนี้คืออินทนินที่ขายดีที่สุดใช่ไหมคะเซตนี้เนี่ยไม่ได้ขายในห้างเนาะเซตนี้จะเป็นเซตที่เป็นแคทเทอริงดีไอวายเป็นแคทเทอริงบ็อกซ์ DIY คืออะไรคะคือถ้าใครอยากจัดแคทเทอริงเล็กๆเนี่ยสามารถสั่งไปแล้วก็จัดเองได้ไม่ต้องมีถึง100หัวหรืออะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะแบบมีพร็อพให้ด้วยแบบไปเป็นกล่องเลยเป็นกล่องนี้ลูกค้าก็เลือกเลยใช่ของเราเนี่ยเริ่มต้น
แค่15หัวคือ 1,500 บาทดีมากเลยเหมาะกับงานเล็กๆงานบริษัทอย่างนี้เนาะซื้อไปแล้วก็จัดเองได้เลยแล้วก็แถมใบเตยไปวางสวยๆอย่างนี้ใช่ไหมมีพร้อมใบเตยคล้ายๆอย่างนี้อย่างนี้อ๋อซึ่งจัดเองก็คือเราเลือกได้เราอยากได้อะไรอันนี้คืออะไรนะอันนี้เป็นขนมงาอ่อนครับอยากกินอ่ะอันนี้จะเป็นหนึ่งในเมนูที่เป็นสเปเชียลเมนูที่เราไม่ได้มีทุกที่ครับอ๋อเหรอคะแล้วอันนี้ขนมจี้อันนี้ขนมจี้ครับตัวนี้ก็เพิ่งออกใหม่ล่าสุดเป็นสเปเชียลเมนูเหมือนกันหน้าตาเหมือนโมจิเนาะมีความคล้ายครับแต่ว่าอันนี้ต้องขอบอกว่าจริงๆอ่ะมันเป็นของไทยอยู่แล้วจริงป่ะใช่แต่ว่าคนไม่ค่อยรู้จักรวมถึงผมด้วยครับผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันคุณจ้าค่ะแต่ทำขายได้แล้วนะคะก็ช่วยๆกันครับมีทีมงานช่วยกันคิดอันนี้เมื่อกี้ที่คุณจะพูดถึงคืออะไรนะอันนี้ขนมงาอ่อนขนมงาอ่อนมีเฉพาะบางที่เท่านั้นครับที่นี่มีตอนนี้มีที่นี่มีแล้วมันก็จะเป็นของฉันเพราะว่าน่าทานมากดูแบบโมจิมากอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นขนมกลมกลืนนะครับขนมกลมกลืนตัวนี้จริงๆเราตอนแรกเรามีความตั้งใจที่จะทำตัวขนมตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าลืมกลืน อันนี้จริงๆก็เป็นขนมไทยที่เป็นภูมิปัญญาไทยอยู่แล้วเขาทำมาตั้งแต่แรกแต่เราทำแล้วแบบมันก็จะกลมๆนิดนึงก็เลยกลมมากเลยค่ะก็ขอปรับชื่อนิดนึงก็เป็นมันก็ไม่เหมือนลืมกลืนซะทีเดียวกลมกลืนข้างในมีไส้เป็นไส้กะทิที่ดูเป็นครีมๆหน่อยครับก็จะเป็นขนมไทยที่เน้นหนึบๆเนาะใช่ไหมจริงๆมีหลายโทนฮะคือหนึบก็มีเหนียวก็มีนุ่มก็มีหนึบเหนียวนุ่มก็มีกรอบก็มีจริงๆแล้วนะอันนี้หยกมณีนี่เราคุ้นเคยกันเนาะแล้วก็ขนมชันแน่นอนขาดไม่ได้อันนี้ขนมชันครับแต่ทุกอย่างตอนนี้คือเน้นใบเตยใช่ครับทำไมเรามาโฟกัสตรงใบเตยอ่ะคือกล้ามากนะที่แบบในร้านทุกอย่างมันเป็นใบเตยอ่ะมีคนไม่ชอบไหมไม่ชอบเลยอ่ะจะมีแต่ไม่ได้เยอะมากไม่เยอะมากคนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกเป็น positive แล้วกันใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันไม่ได้มีรสชาติมีความหอมแล้วนะก็น่าจะทุกเพศทุกวัยแหละน่าจะชอบอันนี้นะคะอันนี้หยกละอ้อไม่เคยได้ยินอ่ะเจ็ดดัสอันนี้จะเป็นขนมนี้มันจะกัดแล้วมันจะเปราะๆนิดนึงนะครับที่มันร่วนๆเลยป่ะใช่ไหมใช่ครับตัวนี้จะพัฒนามาจากตัวขนมสัมปันนีนะครับอ๋อแบบสัมปันนีโอ้ดีจังแสดงว่าหยกสดขนมเนี่ยจะไม่ได้แบบออริจินัลขนมไทยอย่างเดียวจริงๆแล้วอ่ะความตั้งใจคือเราก็จะพยายามทำออริจินัลนั่นแหละแต่บางทีเรามองว่าตัวเนี้ยเราอยากเติมอะไรบางอย่างเข้าไปให้มันตอบโจทย์ในปัจจุบันปัจจุบันนั่นก็คือมีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนมานิดนึงเนาะที่อยากชิมตอนเนี้ยจริงคืออันนี้อ๋อทานได้ก็ทานได้อันนี้คือขายที่ไหนบ้างคะต้องจิ้มใช่ไหมคุณจ๊ากหรือว่าไงโรยโรยก็ได้จิ้มก็ได้ครับตักมาใส่นี่แทบจะป้อนฉันแล้วนะหวานน้อยนะขนมของคุณจ๊ากของเราก็จะพยายามทำเป็นหวานโทนหวานน้อยทั้งหมดนะครับมีความเหมือนกะละแมไม่เหมือนกันสักทีเดียวเพราะกะละแมเนี่ยมันจะมีกะทิอยู่ข้างในด้วยอันนี้ไม่มีกะทิเราจะไม่มีนะครับอันนี้คือขนมจี้อันนี้เป็นขนมจี้ครับมีไส้มีไส้ครับข้างในเนี่ยไส้จะเป็นงาดำป่นจริงๆข้างในจะมีตัวน้ำตาลอยู่เล็กน้อยมันจะมีความฉ่ำนิดนึงอันนี้ก็เป็นเมนูพิเศษขออนุญาตนะคะทางคำได้ไหมได้เลยครับเหมือนได้บัวลอยน้ำขิงแต่อร่อยกว่าจริงหรือเปล่าครับเพราะว่าแป้งมันหนึบไงเราถ้าพวกชอบโมจิอ่ะใครมันกรอบๆเนาะทำมาได้ดีมากแล้วก็นี่เครื่องดื่มก็มาอันนี้เป็นน้ำใบเตยครับอันนี้จะเป็นน้ำใบเตยธรรมชาติอันนี้เป็นน้ำใบเตยย่าหวานตัวเนี้ยเราจะลดน้ำตาลลงไปอีกแล้วก็เอาย่าหวานไปแทนบางส่วนแต่มันมีน้ำตาลทั้งคู่นะครับอันนี้คือดอกจอกอันนี้เป็นขนมดอกจอกใบเตยครับคือแปลว่าตอนนี้ข้อจำกัดของหยกสดคือไม่มีใช่ไหมทำขนมไทยได้หมดก็ขนมที่เราทำมันก็จะต้องเข้ากับใบเตยได้แล้วกับคนรุ่นใหม่คุณจั๊กมองยังไงคนรุ่นใหม่กับขนมไทย
แล้วก็กระแสเนี่ยมันไปกันได้ไหมหรือเราต้องการอยู่ในกระแสไหมจริงๆคิดว่าขนมไทยอ่ะมันมีดีอยู่ในตัวอยู่แล้วคนรุ่นใหม่ก็พร้อมที่จะเปิดรับแต่ว่าเราอาจจะต้องพยายามนำเสนอแล้วก็พัฒนาให้ตอบโจทย์มากกว่าแต่ว่าถ้าเราไปแบบเดิมเลยบางทีอาจจะไม่เหมาะหรือเปล่าอาจจะต้องปรับอะไรบางอย่าง